ในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับของ Second Piece นะครับที่เราจะเข้ามานะครับผมบอกเลยว่าเป็นอัปเดตที่โคตรจะเฟี้ยวนะครับผมแค่หน้าผมก็เท่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอแค่มาสัก100ไลค์ก็พอถ้าถึงก็ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวดูชมเป็นไรกันก่อนท่านผู้ชมไป Let's go เลยครับ What's up ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมนะหายไปหลายวันเลยนะครับน่าจะประมาณ5วันได้นะครับเพราะว่านะครับพี่ไปลงแข่งทัวร์นาเมนต์ FIFA Online 4มานะครับซึ่งก็ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับจาก 1,000 คนเหลือ200คนแล้วกูตกรอบโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้ผ่านเล่นๆแล้วกันซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับอัปเดตของล่าสุดนะครับที่จะมาใน Second Piece นี่เองนะครับสำหรับ Halloween อัปเดต Second Piece นั่นเองนะครับซึ่งวันฮาโลวีนก็จะเป็นวันที่18ตุลาหรือวันที่เท่าไหร่วะกูจำไม่ได้เหมือนกันวันฮาโลวีนนะครับอยู่ที่วันที่31ตุลาคมนะครับวันที่18ตุลามายังไงวะเนี่ยโอเคครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอัปเดตกันนะครับว่าอัปเดตฮาโลวีนนะครับที่จะมาในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เฉยสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นตัวอะไรเนี่ยนะครับแล้วมีอะไรบ้างเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าท่านผู้ชมไปเลย Let's go ผมคุณเลยเนี่ยโอเคครับเรามาอยู่ในหน้าแอนอลคิเมนนะครับผมว่าหน้าประกาศของ Second Piece นะครับและนี่ก็คืออัปเดตฮาโลวีนอีเวนต์นั่นเองนะครับสำหรับอัปเดตของฮาโลวีนอีเวนต์ตัวนี้นะครับที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะเป็นอาลูขานเองนะครับก็คือตัวนี้เลยอ่ะนี่ผมเกลือใน AD เอ้ยไม่ใช่ AD เกลือในแอนิเมะแวนการ์ดมายังไม่พอผมต้องมาเกลือใน Second Piece เหรอโอเคซึ่งเขาบอกนะครับว่าอัปเดตนะครับของอาลูขานนะครับจะมาในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับแล้วก็จะไม่มีการเมนเทนแม้แต่อย่างใดนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะไม่เมนเทนแนนซ์แบบยาวนานให้เราแบบต้องลองกันเปื่อยนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับนอกจากนี้ยังมีฮาโลวีนเลสนะครับก็เป็นเผ่าฮาโลวีนนั่นเองนะครับแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟฮาโลวีนเวปพอนนะครับก็คือเป็นอาวุธเจ้าอีเวนต์ฮาโลวีนนะเป็นเวปพอนเป็นอาวุธอันใหม่นะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับแล้วก็เป็นอีโมดใหม่นะฮะแล้วก็มีไตเติ้ลใหม่เป็นฉายานะครับแล้วก็จะมีโคคูชิโมนะครับดีรันเนอะโคคูชิโมเหมือนจะรีรันให้กลับมาทำได้นะครับในอัปเดตต่อตุ้ยตุ้ยตุ้ยกูเลยเนี่ยในอัปเดตต่อไปนะครับแม่ช่วงนี้เสียงพันยังไงไม่รู้คือคอพันหมดแล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่านะครับดันเจียนนะครับจะกลับมาในอัปเดตหน้าได้เองนะครับดันเจียนที่เราลงกันท่านผู้ชมดันเจียนนั่นแหละนะครับแล้วก็เขาได้โพสต์ไว้อีกนะครับว่าฮาโลวีนอีเวนต์ next Friday นะครับก็คือเสาไม่ใช่เสาดิเขาเรียกว่าศุกร์หน้าได้นะครับผมพูดผิดบ่อยจังก็คือศุกร์หน้านะครับท่านผู้ชมซึ่งก็พบวันที่10นะฮะตอนนี้วันที่15นะครับวันที่อัดคลิปวันที่15ตุลาคมนะครับวันอังคารนะครับผมซึ่งวันที่วันศุกร์เนี่ยก็น่าจะเป็นวันที่18ตุลาได้นะครับสำหรับวันศุกร์นี่เองนะครับซึ่งก็รอดูนะครับอาจจะมีดีเลย์อะไรนิดหน่อยครับอาจจะเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์ก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีคอนเฟิร์มสเปคนะครับ for Halloween นะครับก็คือสเปคที่จะมาในฮาโลวีนแน่ๆนะครับอย่างแรกเลยคืออาลูคาดนะครับผมตัวนี้มาแล้วแล้วก็โยลิจินะครับผมมันใช่ชื่อนี้หรือเปล่านะครับตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้เลยจาก Demon Slayer นะฮะแล้วก็ตัวที่กลับมาจะมีโคคูชิโมนะครับที่เอากลับมาดีรันได้หาได้นี่เองนะครับแล้วก็จะมีซิดวี1 NPC นะครับแล้วก็พิตตี้แลกนานิกอัปเดตนะครับก็จะเป็นการันตีของแลกนานั่นเองนะครับแล้วก็จะมี Working on Halloween Island ก็คือเป็นเกาะฮาโลวีนอันใหม่นี่เองนะครับผมแล้วก็ดาบปู่เกนริวไซเนี่ยที่ขายเป็นแบทเทิลพาร์ทไม่ใช่แบทเทิลพาร์ทขายเป็นเกมพาร์ทจะถูกออกในสัปดาห์หน้านะครับก็คือหาไม่ได้ซื้อไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับผมซื้อไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้หาไม่ได้ซื้อไม่ได้แล้วนั่นเองนะถูกลบออกไปนะครับแบบไม่ขายเป็นเกมพาร์ทแล้วนั่นเองนะครับก็คือจะออฟเซลในสัปดาห์หน้านั่นเองแล้วก็จะมีฟรีเว็บคอน for Halloween update นะครับหรือว่าจะเป็นของหัวหน้ายามิหรือเปล่าเพราะว่ามีรูปยามิมาด้วยใช่หรือเปล่านี่ส่วนสเนคพีนะครับผมจะให้ดูที่มันแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับซึ่งก็จะมีอันนี้นะครับเป็นอาลูขาดนะครับแม่ไมเคิลแจ็คสันใส่หมวกนะฮะไม่ใช่นะครับผมนี่นะฮะฟูลสูตรนะครับฟอร์สเปคนะครับก็คือเป็นร่างเต็มๆประมาณนี้นะครับมันจะคร่าวๆก็คือประมาณนี้นะครับเป็นอาลูขาดแบบที่เราเห็นกันอะส่วนอันนี้นะครับน่าจะเป็นสเปคนะครับของมิลิมนะครับน่าจะเป็นมิลิมในเรื่องของสลามนะครับผมเกิดใหม่ชาตินี้พี่ต้องเป็นสลามไม่ได้เดี๋ยวไม่ใช่เรื่องนี้ละซึ่งก็น่าจะเป็นสเปคของตัวนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้จะเข้ามาตอนไหนนะต้องรอดูนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสกิลของมิลิมนะครับ M1 การต่อยก็จะมานี้นะครับผมแล้วก็จะมีธนูผู้ชนะสเตนนะครับตึง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 ซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าจะเข้ามาตอนไหนนะครับแต่ที่รู้คือถ้ามันเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็ผมพร้อมที่จะเป็นผู้ใช้สแตนด์ อันนี้ผมชอบมากเลยถ้าภาพมันเข้ามามันจะดีมากนะตอนนี้ขออะไรอัปเดตนี้เข้ามาจะดีมากเลยนะครับอยากเป็นผู้ใช้สแตนด์เหลือเกินตอนนี้ส่วนอันนี้ตัวอะไรไม่รู้นะครับที่รู้คือมันเหมือนเป็นปีศาจตัวหนึ่งนะครับที่มีรูปร่างน่าจะคล้ายหมาหรือตัวอะไรสักตัวหนึ่งนะครับซึ่งนี้เราตัดทิ้งไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรมากนะครับผมเรามาดูนี่ดีกว่าสําคัญกว่าเยอะนี่ปก Second Piece อันใหม่ครับสำหรับอาลูคาครับโคตรเท่ปกอันนี้เท่จัดบอกเลยน่าจะเท่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วครับ
คือแม่งแบบดูโคตรเฟี้ยวอ่ะปกมันดูดีมากอันนี้ผมชอบมากเลยแล้วก็จะมีเป็นกิฟต์นะครับของโยลุยจินะครับผมไม่รู้ว่าชื่อนี้หรือเปล่าจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับโอเคครับทุกคนก็จะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอัปเดตของฮาโลวีนอีเวนต์นะครับที่เอามาในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสเนคพีคนะครับที่ให้ดูแล้วก็เป็นประกาศนะครับที่เขาได้เขียนไว้นั่นเองนะสำหรับอัปเดตฮาโลวีนอีเวนต์นี้นะครับก็จะมีหลายๆตัวหลายอย่างที่เข้ามาเลยนะครับแต่ที่น่าจะเป็นเมนหลักน่าจะเป็นอาลูคาร์ดนั่นเองนะครับผมกับโยลุยจินะครับผมที่อาจจะเข้ามาได้เองนะครับซึ่งถ้าใครนะครับที่เตรียมรอแล้วนะครับอัปเดตใหม่นี้นะครับก็เตรียมรอเล่นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์นี้หรือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวันศุกร์นะแต่จะมีดีเลย์ก็ต้องรอดูแล้วกันอาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นไปได้นะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบายสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยรายการสำหรับคลิปนี้ผมบายไว้เจอกันครับ